วัสดีค่ะเจอกับไอรีนอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยในอินเดีย by Spice Kashmir แล้วก็แฟนเพจบน Facebook นะคะคนไทยในอินเดียค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะคะสินสอดนะคะการแต่งงานของคนแคชเมียร์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงต่างชาติมาแต่งงานกับคนแคชเมียร์นะคะหรือว่าหนุ่มสาวแคชเมียร์แต่งงานกันเองนะคะก็จะต้องมีสินสอดค่ะทุกคนค่ะนอกจากสินสอดนะคะทองแล้วก็เงินนะคะสดจำนวนหนึ่งแล้วนะคะผู้หญิงแคชเมียร์นะคะจะต้องเตรียมอะไรอีกนะคะเพื่อไปส่งมอบนะคะสู่ขอฝ่ายชายในวันแต่งงานนะคะทุกคนเดี๋ยวมาฟังกันค่ะสินสอดนะคะในการแต่งงานของชาวแคชเมียร์มีอะไรบ้างนะคะอย่างหลักๆเลยก็ต้องมีทองนะคะทุกคนทองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วแต่ว่าผู้หญิงนะคะจะมอบให้ผู้ชายจำนวนเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นเงินสดนะคะจำนวนก้อนหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงจะต้องซื้อของใช้ภายในบ้านทุกอย่างนะคะมอบให้บ้านฝ่ายชายด้วยค่ะของใช้ภายในบ้านนะคะที่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยจะต้องซื้อมอบไปบ้านฝ่ายชายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนก็เป็นข้าวของใช้ที่จำเป็นนะคะทีวีตู้เย็นนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะโซฟาโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆนะคะของใช้ภายในบ้านอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะคะทุกคนที่ฝ่ายหญิงนะคะจะต้องเป็นฝ่ายซื้อนะคะให้ฝ่ายชายนะคะเตียงนอนผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแต่ดีอยู่อย่างนึงนะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงต่างชาติแล้วมาแต่งงานกับผู้ชายแคชเมียร์เนี่ยเราไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างเลยค่ะทุกคนไม่ต้องซื้อของใช้ภายในบ้านให้ผู้ชายนะคะไม่ต้องให้ทองไม่ต้องให้เงินนะคะฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายให้เราเองอ้อเรานะคะสามารถให้ฝ่ายชายได้ค่ะก็สามารถซื้อนะคะแหวนทองสักวงนึงนะคะให้คนรักของเรานะคะในวันแต่งงานค่ะสำหรับไอรีนก็ให้แค่นั้นเหมือนกันแม้กระทั่งการน้ำร้อนการน้ำชานะคะฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายหญิงก็จะต้องซื้อเตรียมนะคะไปให้ฝ่ายครอบครัวผู้ชายเหมือนกันค่ะทุกคนอย่างในคลิปที่แล้วที่ไอรีนไปเยี่ยมบ้านคุณน้านะคะคุณน้านะคะของแฟนไอรีนก็ยังต้องซื้อนะคะชมวาหรือเป็นกานะคะใส่พวกชานะคะที่จะส่งมอบให้บ้านเจ้าบ่าวนะคะในการแต่งงานของลูกสาวคุณน้าค่ะไอรีนคิดว่าการแต่งงานของชาวแคสเนี่ยนะคะมันสิ้นเปลืองมากๆเลยค่ะทุกคนบางคู่นะคะเท่าที่ไอรีนได้เห็นนะคะได้มีประสบการณ์ได้รับรู้ได้รู้ได้เห็นนะคะบางคู่นะคะหมดกับค่าใช้จ่ายนะคะไปนะคะ 2-3 ล้านนะคะทุกคนแต่สามารถอยู่ด้วยกันแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนก็ต้องเลิกลากันไปนะคะทุกคนต่างคนต่างแยกย้ายนะคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่แมทช์กันค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีวัฒนธรรมของคนแคชเมียร์นะคะในการแต่งงานนะคะในการที่ผู้หญิงจะต้องเตรียมนะคะข้าวของเงินทองนะคะสินสอดต่างๆแล้วก็ซื้อข้าวของภายในบ้านนะคะส่งมอบให้ฝ่ายชายนะคะในวันแต่งงานค่ะสำหรับคลิปนี้อารินก็มาแชร์เรื่องราวนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ